เรื่องของความตายเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีลุงคนหนึ่งแกชื่อลุงศักสมัยที่แกยังหนุ่มๆอยู่แก็แสบไม่ใช่ย่อยเพราะถือว่าเป็นลูกของพ่อเลี้ยงแกก็แสบซ่าท้าตีท้าต่อยกับเขาไปทั่วตามประสาวัยขนองแต่ก็ไม่ยักเป็นอะไรนักหนาก็เพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่ได้เล่นกันถึงตายอย่างมากก็คว้าอีดาบหรือว่าไม้หน้าสามมาไล่ตีกัน ที่เหลือก็ใช้วิชาแม่ไม้มวยไทยล้วนๆแกก็เลยมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงเดี๋ยวนี้ได้โดยไม่มีอวัยวะส่วนใดบุบสลายหายสูญเลยชีวิตการเป็นนักเลงหัวไม้บ้านนาของแกจบสิ้นลงเมื่อตอนเข้าสู่ว,วัยเบญจเพศในการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของนักเลงใหญ่ประจำหมู่บ้านนั่นเองครั้งนั้นแกลาร้างจากการตีรันฟันแทงมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ เหมือนกับจะเริ่มวางมือเพราะกำลังมีครอบครัวมีกำลังท้องกำลังไส้อยู่แต่พอมีงานวัดต่างทํำบนก็อดใจไม่ได้ก็เลยชวนสมุนคู่ใจไปเกรดูสักหน่อยคิดว่าคงไม่มีคู่อริรุ่นเดียวกันหลงเหลือแล้วต่างคนต่างก็เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนหมดแล้วคงไม่มีใครมาหาเรื่องท้าตีท้าต่อยเหมือนสมัยรุ่นรุ่นแต่ว่าแกคิดผิดและคงลืมไปว่าสมัยหนุ่มๆน,นั้นตัวเองแสบซ่าทำเรื่องเอาไว้เยอะ พอพโปลหน้าไปที่หน้าเวทีดนตรีได้ไม่นานก็พลันไปสบสายตาอดีตคู่อริแต่คราวนี้แกยอมทิ้งลายเพราะห่วงลูกห่วงเมียยอมใส่เกียร์หมาถอยลูกเดียวแกถูกพวกอริไล่ถลุงเอาจนต้องสิ่งมอเตอร์ไซค์หนีกับสมุนคู่ใจทั้งคู่รีบหนีจากงานวัดของนักเลงเจ้าถิ่นมาแบบไม่คิดชีวิตลุงศักด์เป็นคนขับแกก็บิดคันเร่งบึงหนีอย่างลนลาน แต่โชคไม่ดีที่ช่วงนั้นถนนบางช่วงยังเป็นโครนลื่นบางช่วงก็โรยกรวดบางช่วงราดยางมาต่อยเพราะก็กําลังทําถนนเส้นปัจจุบันนี้กันอยู่ถนนก็ราดยางมาต่อยไว้ไม่ทันแห้งอารามรีบหนีแกก็บึ่งหนีไปทั้งทั้งที่ทรู้มันถึงเวลาที่แกจะได้เจ็บนี่รถฉลับอย่างแรงร่างแกกระเด็นขึ้นไปฟาดกับเสาไฟฟ้ารวตกลงมาเค้กเอยู่ข้างล่างส่วนสมุนคู่ใจกระเด็นไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซ ร่างโดนมอเตอร์ไซค์อัดไปติดกับต้นไม้ดิ้นพลาดพลาดร้องโอยโอยโอ,ย,โอยส่วนพวกที่ตามมาเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเช่นเดียวกับคนขับรถบนถนนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พวกชาวบ้านสองข้างทางที่ได้ยินเสียงโครมครามก็พากันออกมาดูและต่างก็ช่วยเหลือกันจ้าละวันเมื่อเขาเห็นสภาพลุงศักดิ์ที่นอนสลบสลายกองอยู่กับโคนเสาไฟฟ้าเห็นลุงศักด์นอนแน่นิ่งเลือดออกปากออกจมูกพลักพลักก็พากันคิดว่าไม่รอดแน่แล้ว มาอีแบบนี้ก็เลยพิงร่างแกไว้กับโคนเสาวไฟฟ้าแล้วก็ไปช่วยสมุนแกที่นอกร้องโอดโอยดิ้นพลาดอยู่่าเมื่อรถพยาบาลมาถึงพวกเจ้าหน้าที่ก็รีบกรูลงมาะถมพยาบาลดูอาการเบื้องต้นบางก็ว่าลุงศักดิ์นะ่คงไม่แคล้วพวกชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็โจทย์จนันกันไปต่างๆนั้นนะพอเรื่องรู้ถึงหูครอบครัวลุงศักดิ์แล้วว่าลุงศักดิ์ก็คงไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกแล้ว ที่บ้านก็พากันตีอกชกหัวเศร้าโศกภูมพิพยพ่อแม่และเมียลุงศักดิ์รีบติดตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปรับศพส่วนญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็รีบตกลงคุยกันบางก็รีบชวนกันปัดกวาดทำความสะอาดบ้านบางก็รีบหาวันเผาวันสวดบางก็รีบไปหาปู่จานมรคนายกเพื่อทำพิธีขอขมาลาขันแก้วทั้งสาม เพราะแถวบ้านร้านถิ่นนี้ถ้ามีคนใกล้าตายแล้วจะมีพิธีเนี่ยเพื่อให้คนตายได้กลับลาขอขมาแด่พระรัตนตรยัยเพราะต่างคิดว่าลุงศักดิ์คงหมดบุญแต่เพียงเท่านี้เมื่อรถพยาบาลน,นําคนทั้งคู่ไปถึงโรงพยาบาลก็ถูกนําเข้าไปในห้องฉุกเฉินไปแล้วแต่ว่าการกลับมาเป็นลุงศักดิ์นั้นแค่สลบร่างกายแกไม่ได้เป็นอะไรมากหัวหูเอ็กซเรย์ ray, ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ เนื้อตัวทั่วร่างกายแกนั้นก็แค่ปกช้ำดำเขียวนิดหน่อยส่วนสมุนคู่ใจของแกกลับรุนแรงยิ่งกว่าเพราะเขานอนในไอซได้แค่สองวันก็ลาโลกไปเมืองผีเหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ได้เปลี่ยนชีวิตลุงศัก์ไปอย่างมากมายแกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมเพราะว่าได้ยินได้ฟังเรื่องต่างๆมากมายในระหว่างนั้นพอหายดีแล้วแกก็ไปบวชล้างเคราะห์แล้วก็บวชให้สมุนผู้น่าสงสารเพราะมันอายุยังน้อยไม่สมควรจะมาตาย คนที่น่าจะตายน่าจะเป็นแกซะมากกว่าแกคิดต้องแกอย่างนี้ลุงศักด์ไปบวชแล้วก็ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมจนคนพากันคิดว่าแกคงมุ่งทางธรรมไม่สึกออกมาอีกแล้วแต่แกยังมีภาระทางโลกอยู่พอลูกแกใกล้ออกมาชมโลกแล้วแกถึงได้สึกออกมาช่วยเมียเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าใครเจ็บเป็นเย็นอุ่นมีใครป่วยหนักใกล้จะตายที่ไหนลุงศักด์จะถือเป็นหน้าที่ไปช่วยเหลือเขาเต็มที่ เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ปอแตกตึงประจำหมู่บ้านเลยก็ว่าได้แกจะช่วยงานคนตายเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องของแกเองพอได้ข่าวว่ามีคนลำบากป่วยหนักใกล้จะตายที่ไหนแกจะไปเยี่ยมไปเยือนพอได้ยินคนให้ให้ใหุยหุย,หยที่ไหนให้รู้ว่าบ้านคนนั้นมีคนตายแน่แล้วแกก็จะทิ้งทุกอย่างไปช่วยเขาทันที สมัยที่หลวงศักย์ยังอยู่นั้นเวลามีคนตายเกิดขึ้นก็ยังมีการอาบน้ำศพอยู่เป็นการอาบที่เรียกกันว่าห้างลอยแบบทำความสะอาดทั้งเนื้อทั้งตัวของร่างกายศพซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีใครที่ไหนทำกันแล้วเมื่อมีการตายเกิดขึ้นญาติพี่น้องก็จะต้องอาบน้ำทำความสะอาดศพแล้วก็จัดเตรียมศพให้สะอาดพร้อมที่จะนำไปใส่โลงด้วยการห้างลอยแต่เดิมการห้างลอยนี้คนที่ยังอยู่จะทำให้คนตายเฉพาะ คนที่ตายตามธรรมชาติหรือว่าตายด้วยโรคที่ไม่เป็นอันตร,รายต่อคนที่ยังอยู่เขาเรียกว่าตายดีแต่ถ้าคนนั้นตายด้วยเหตุผิดธรรมชาติทั้งตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าตายอ่าก็จะเรียกรวมว่าตายหายนะหรือว่าตายหงซึ่งคนที่ตายหายนี่จะต้องนำศพไปทําพิธีที่วัดห้ามนำศพเข้าบ้านเด็ดขาดแล้วก็ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ต่างออกไปด้วย การห่างลอยเป็นการเอาศพนอนลงบนแคร่เราใช้น้ําขมิ้นส้มปล่อยล้างทําความสะอาดซึ่งปกติญาติพี่น้องใกล้ชิดจะเป็นคนจับเนื้อหนังร่างกายที่ไร้ชีวิตนั้นแต่เมื่อลุงศักดิ์ประวาวณาตัวแล้วว่าจะช่วยงานคนตายทําเพื่อคนตายให้ไปอย่างดีที่สุดสะอาดที่สุดแกก็เลยถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทํางานไหนที่ญาติคนตายบอกว่าจะทําเองแกก็จะทําตัวเป็นผู้รู้คอยบอกว่าญาติต้องทําอย่างไรอย่างไร โดยมีคนอื่นๆคอยหยิบจับส่งโน่นส่งนี่ให้ตามแต่จะถูกเรียกขอการอาบน้ําให้ศพเป็นครั้งสุดท้ายนั้นก็ามักจะใช้น้ําอุ่นแล้วก็ฝนขมิ้นลงผสมกับฝักส้มปล่อยที่หักใส่ลงไปแล้วก็ใช้ล้างทําความสะอาดศพน้ําขมิ้นส้มปล่อยนี่ถือเป็นการขอขมาลาโทษกระศพพร้อมขัดถูทําความสะอาดขาจัดสิ่งปฏิกูลหมักหมม ซึ่งอาจจะขึ้นเกิดขึ้นในระหว่างที่เจ็บป่วยจากนั้นก็แต่งตัวให้ศพการแต่งตัวให้ศพตามรีดรอยแต่เดิมมาญาติพี่น้องจะต้องช่วยกันสวมเสื้อผ้ากับคนตายโดยสวมกลับตะเข็บให้กับคนตายทุกๆชิ้นโดยลุงศักดิ์จะเป็นคนบอกให้ญาติพี่น้องทําตามทุกขั้นตอนที่ต้องใส่เสื้อกลับตะเข็บนั่นก็เพื่อให้คนทั้งเป็นและคนตายได้รู้ว่าบัดนี้ คนตายแล้วอะไรอๆที่เคยทำอยู่เป็นปกติในตอนที่มีชีวิตอยู่ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วแม้จะมีการแต่งหน้าทาแป้งหวีผมให้ศพด้วยแต่ก็ต้องทำโดยไม่ให้เหมือนคนปกติทำอย่างถ้าจะหวีผมก็ให้คนตายเนี่ยก็ต้องสางขึ้นเมื่อหวีเสร็จแล้วก็ต้องหักหวีให้ขาดครึ่งเสียสมัยนี้การห้างลอยนี่เหลือแต่ชื่อที่เอาไว้ใช้เรียกเท่านั้นเองส่วนการปฏิบัติทำความสะอาดศพก็คงเป็นการ ให้ลูกหลานหรือว,ว่าคนในครอบครัวได้ขอขมาศพในการใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยประพรมศพหลังการเช็ดเนื้อเช็ดตัวศพแบบธรรมดาเพื่อให้ศพดูสะอาดสะอ้านขึ้นเท่านั้นการห้างลอยยังเป็นการจัดเตรียมศพให้พร้อมก่อนที่จะนำใส่โงหลังจากการอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งแต่งหน้าให้ศพเป็นครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วลุงศักก์ก็จะนำศพมานอนเหยียดบนเสือสำหรับห่อศพที่ปู เตรียมรอไว้ให้ตรงกับขื่อบ้านใต้เสือก็มีการสอดได้หรือว่าไหวสำหรับทอผ้าขนาดใหญ่สามเส้นเขาเรียกว่าได้ตองแต่ได้ที่เอามัดมามัดราสังศพโดยการเอาได้สอดไปใต้เสือนี้เขาเรียกด้วยว่าได้จราศาสตร์ซึ่งจะสอดได้นี้แว้ใต้เสือไว้สามจุดเพื่อเอาไว้มัดศพตรงลำคอตรงเอวแล้วก็เท้าของศพ จากนั้นลุงศักดิ์ก็จะเอาหมอนที่ทําจากถุงผ้าขาวที่ใส่ข้างในถุงด้วยข้าวสารและเงินเหรียญมาหนุนหัวให้ศพแล้วก็นําศพมามัดมือไว้ที่ระหว่างอกเหมือนการผนมมือซึ่งเรียกกันว่าการตราสังนํากลวยดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เงินมาใส่ไว้ในมือที่ผนมแล้วก็นําผ้าขนาดผ้าเช็ดหน้ามาคลุมหน้าศพแล้วก็นําผ้าห่มมาคลุมศพทั้งตัวแล้วทําการมัดตราสัง โดยมัดตรงลำคอเอวแล้วก็เท้าจากนั้นก็นำไปใส่ลงจึงเรียกว่าเป็นการทำศพให้เรียบร้อยเพื่อจะทำพิธีก่อนที่จะนำไปเผาเมื่อนำศพที่มัดตราสังเรียบร้อยใส่ลงในหีบศพหรือลงศพแล้วจากนั้นลุงศักด์ก็จะจุดโคมน้ำมันกา๊าซวางไว้ที่หน้าหีบศพเขาเรียกว่าไฟยามบอกญาติพี่น้องให้ต้องคอยดูไฟนี้ให้ดีอย่าให้ดับการที่ต้องจุดโคม,โคมไว้นี้ ก็เพื่อจะให้เป็นแสงสว่างสำหรับส่งทางนำดวงวิญญาณไปสู่ปรโลกนั่นเองทั้งหลายเหล่านี้ลุงศักดิ์จะเป็นคนรู้และจดจำขั้นตอนทุกอย่างเพราะแกไฝรู้ตั้งแต่ที่แกประวรณาตนแล้วแกคอยดูคนเขาทํากันในศพแรกๆที่แกเข้าไปช่วยเหลือเขาไม่ว่าคนรวยหรือว่าคนจนคนตายดีหรือตายหายแกก็ไม่รังเกียจแม้สักศพเดียว ศพที่ตายอย่างน่าเวทนาอุจารบาทตาแกก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวให้อย่างดีที่สุดจะเรียกว่าแกเป็นสัปเหร่อคนหนึง่งหรือว่าผู้รู้เกี่ยวกับความตายของคนในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุอันนี้ลุงศักด์ก็เลยถูกชาวบ้านเติมคำสร้อยหรือว่าเรียกชื่อต่อท้ายให้ว่าลุงศักด์ฮักผี แกก็ยินดีรับแล้วก็มักจะภูมิใจยอยู่ลึกๆว่าสิ่งที่แกทํานั่นเป็นคุณความดีที่ชาวบ้านมองเห็นแต่ส่วนที่ไม่มีใครเห็นนั้นลุงศักดิ์เชื่อว่าผีเห็นและเทวดาฟ้าดินก็ยอมเห็นในสิ่งที่แกทําเป็นคุณความดีเป็นอานิสงส์หนึ่งที่แกทําไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อตําแหน่งสัปเหร่อหรือว่าปู่จานของหมู่บ้านว่างลงชาวบ้านก็มัขอให้แกรับหน้าที่เหล่านั้นแต่ลุงศักด์ฮักผีแกก็ปฏิเสธ เพราะแกบอกว่าหน้าที่ที่มากับตําแหน่งนั้นบางอย่างมันก็มีข้อปฏิบัติต่างๆมากมายที่ทําให้แกทํางานให้กับคนที่ตายไปไม่ถนัดแกอยากจะทําหน้าที่นี้เพราะตัวแกเองไม่ใช่เพราะหน้าที่บังคับและหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นรีดรอยทำเนียมประเพณีได้กําหนดมาชัดเจนคนที่ทําหน้าที่เหล่านั้นก็มีคนสืบทอดอยู่แล้ว อีกอย่างถ้าแกเป็นปู่จานแกก็ต้องยุ่งกับงานพิธีของวัดวาอารามของพิธีการต่างๆนานาแกจะต้องไปยุ่งกบับศพอาบน้ำศพเหมือนที่เคยทำมาก็คงไม่ดีนักอะไรทำนองนี้เป็นต้นแกก็เลยยังเป็นลุงสักหฮักผีโดยที่ไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรพ่วงท้ายมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเด็กหนุมในหมู่บ้านคนหนึ่งตายเพราะถูกบังไฟระเบิดใส่ร่างกายเขาแตกแหลกกระเด็นกระดอนไปทุกทิศทุกทาง บางก็ว่าไส้เขากระเด็นไปอยู่บนยอดไม้โน่นแขนไปทางขาไปอีกทางก็ได้ลุงศักดิ์นี่แหละเป็นคนไปไล่เก็บเศษชิ้นเนื้อแล้วัยวะทุกๆชิ้นให้มาอยู่รวมกันแล้วก็เอามาห่อผ้าทําห้างลอยให้อย่างดีสมัยนั้นฟอร์มล,ลีนยังไม่มีมาถึงหมู่บ้านแม้กระทั่งน้ําแข็งก็ยังเป็นของหายากเพราะกว่าจะดันด้นไปขนมาถึงยอดดอยได้น้ําแข็งก้อนใหญ่ใหญ,ใหญ่ที่ซุกมาในลังที่บรรจุด้วยขี้เลื่อยเพื่อจะรักษาความเย็นนั้นก็ละลายหมด ยิ่งหน้าร้อนการรักษาศพไม่ให้เน่าเหม็นก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของแกไปด้วยในส่วนของการรักษาศพไม่ให้เสื่อมสลายหรือว่าเน่าเหม็นนั้นลุงศักด์ก็ไปสืบสอบวิธีของคนโบราณที่เขาใช้สืบกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะในกรณีที่เป็นศพที่เจ้าภาพอยากจะเก็บเอาไว้ทําพิธีหลายวันห้าวันเจ็ดวันหรือว่ามากกว่านั้นเพื่อรอลูกหลานหรือว่าเพื่อทําพิธีใหญ่ๆโตๆโต อย่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะต้องรักษาศพไว้เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมทําบุญสวดส่งศพยาวนานขึ้นดังนั้นมันก็เลยต้องมีวิธีรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมารบกวนผู้มาร่วมงานเพราะถ้าศพไหนมีกลิ่นเหม็นก็จะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเลยแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติก็าตามทีเพราะคนมาร่วมสวดศพแทนที่จะเอาหูสิกรรมให้กันได้อย่างสบายใจ กลับจะต้องมาทนทุกข์ติดตรงที่กลิ่นเหม็นเผลอๆอ,อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยจนกลายเป็นเวรกรรมเล็กๆน้อยๆผูกพันกับศพต่อไปอีกถ้าจำเป็นต้องเก็บศพไว้นานลุงศักมักจะนำสิ่งที่มีอยู่ในบ้านในครัวเรือนอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้เช่นน้ำพึ่งเกลือแกงหรือว่าใช้ดินประสิวหรือว่าดินไฟนำไปต้มจนละลายแล้วก็นำมากรอกปากศพบ,บ้าง จากนั้นก็ฉีกผ้าออกเป็นชิ้นๆตามแนวยาวแล้วนำมาพันศพหลายๆชั้นเหมือนมัมมี่แล้วก็นำศพไปห่อผ้าทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นำศพเข้าไปใส่ไว้ในโลงเพื่อทำพิธีสวดศพที่จะมีต่ออีกหลายวันหลายคืนในระหว่างนี้หากว่าศพมีกลิ่นเหม็นระเหยออกมาตามธรรมชาตินอกจากจะใช้ดอกไม้กลิ่นแรงๆพวกดอกซ่อนกลิ่นประดับตามประสาทศพโลงศพแล้ว ลุงศักดิ์ก็จะนําฟักเขียวหรือว่าละแวกบ้านของลุงศักดิ์นั้นเขาเรียกฟักมน์นามันมาผ่าซีกแล้วก็นําไปวางรอบรอบ,รอบโรงเพื่อที่จะให้ฟักเขียวช่วยดูดกลิ่นเหม็นนั้นซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งแต่ต้องขยันไปเปลี่ยนฟักไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ามนําฟักไปใช้ทําอย่างอื่นอีกหรือถ้าศพยังมีกลิ่นเหม็นอบอวนอยู่มากโดยเฉพาะหากตั้งไว้ในอาคารปิดรอบ ก็จะต้องนำโลงศพเอามาตั้งที่โล่งกลางแจ้งซึ่งชาวบ้านยังคงปฏิบัติกันมาอยู่ในปัจจุบันศพของชาวบ้านไม่มีใครจะตั้งศพเอาไว้ในบ้านหรือว่าในอาคารเหมือนกับคนในเมืองสมัยนี้เขาทากัน mm hmm. เมื่อเอาโลงศพที่วางบนปราสาทมาตั้งกลางแจ้งแล้วลุงศักดิ์ก็จะเจาะฝาโลงแล้วใช้ไม้ไผ่ท่อเล็กๆประมาณข้อนิ้วนำมันมาเจาะทะลุข้อออกจากนั้นก็ไปเสียบเข้ากับรูที่ ผ่าฝาลงศพเพื่อระบายกลิ่นออกไปจากนั้นก็ทําการเก็บศพไว้ต่อเพื่อรอการเผาในโอกาสต่อไปเมื่อมีใครไปถามลุงศักดฮักผีว่าทําไมต้องทําเรื่องพวกนี้ด้วยแกก็มักจะตอบด้วยคำคำตอบเดียวกันเสมอว่าทำด้ใจรักแกอยากให้คนตายแล้วตายไปอย่างหมดห่วงไม่มีคนแช่งด่าตามหลังเพราะเหม็นบ้างเพราะเกลียดบ้างเพราะกลัวบ้างแกก็เลยทำให้เข้าไปอย่างดีที่สุด เมื่อถามว่าแกหวังอะไรหรือเปล่าแกก็ตอบกันไม่ได้หวังอะไรเลยจากการช่วยงานของคนตายนี้เพราะแกไปช่วยทุกๆงานเหมือนทุกคนในหมู่บ้านที่พอมีใครตายลงทุกคนก็ต้องไปช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะว่างานต้องความตายนะั้นเป็นงานที่ไม่มีใครจะเลี่ยงได้ทุกคนต้องมีวันนี้มีงานนี้เหมือนกันทุกคนคนที่ตายไปแล้วทุกคนก็เป็นคนที่แกเคยรู้จักเคยเป็นเพื่อนบ้านญาติมิตรกัน ได้ช่วยเขาก็เหมือนได้ช่วยญาติตัวเองหรือว่าแม้แต่ตัวเองแกก็หวังเพียงแค่ขอให้แกตายดีตายไม่ทุกข์ทรมานก็พอแล้วและตามคำสอนของพระพุทธศาสนางานของความตายเป็นงานสุดท้ายของชีวิตมนุษย์เป็นงานที่สอนให้คนรู้จักปลงปล่อยและวางได้ใครทำกรรมดีกรรมไม่ดีก็มักจะมาสำนึกได้เมื่อมาร่วมงานศพและคนที่มาร่วมงานศพก็จะได้อานิสงส์ในการทำบุญนี้ด้วย ไม่เพียงมาอโหสิกรรมให้กับผู้ตายหรือว่ามาร่วมอำลาอะไรกับญาติผู้ตายเท่านั้นซึ่งแม้คมเทศนาอานิสง์หน้าศพก็ยังอธิบายว่าการไปร่วมพิธีกรรมงานศพนั้นไม่ใช่ไปช่วยเหลืองานเจ้าภาพอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังได้อานิสงส์อีกมากมายแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสําคัญเคยทําคุณงามความดีไว้คนมาร่วมงานศพก็จะได้อานิสงส์มากไปตามนั้นด้วย น่าเสียดายที่คนยุคปัจจุบันนี้เห็นงานศพเป็นเพียงงานสังคมที่เป็นภาระอย่างหนึ่งและยังต้องมีบัตรเชิญทําไมเชิญก็ไม่ไปถึงแม้จะรู้จักมักคุ้นกับผู้ตายก็ตามทีเอจะไปทําไมถ้าไปก็ต้องเสียเงินใส่ซองอีกเปลืองอ่าคนสมัยนี้มีไม่น้อยที่คิดแบบนี้คิดแล้วก็เศร้าใจเมื่อย้อนมาถึงลุงศักดิ์ฮักผีผู้อุทิศตนให้กับงานของความตายแม้จนบัตรนี้แกตายไปยี่สิบกว่าปีแล้วก็ตามที ชาวบ้านคนรุ่นลูกรุ่นหลานยังเอ่ยถึงแกอย่างเคารพรักแล้วก็ยังใช้วิธีทําศพดูแลศพเหมือนเช่นที่แกเคยทําให้ดูเคยบอกเคยสอนมาและในวันสุดท้ายของแกนั้นด้วยกรรมดีที่แกเพียรทำมาตลอดชีวิตนั่นเองแกก็ได้ไปสบายอย่างที่แกขอไว้จริงๆแกเคยบอกว่าถ้าแกจะตายวันไหนก็ขอให้แกไปแบบสบายไม่ทุกข์ทรมานไม่เป็นภาระที่ยังอยู่ของใคร แกก็ได้สมความปรารถนาแกหลับไปเฉยๆในวัยเจ็ดสิบปกว่าโดยไม่มีวี่แววของโรคร้ายใดๆมาแผ่ผ่านแกให้แกเจ็บไข้ได้ป่วยเลยอยู่ๆแกก็หลับไปเฉยๆอย่างนั้นแหละงานศพของแกผู้คนมากันล้นหลามพวกเขาต่างช่วยกันจัดงานศพให้แกอย่างไม่มีเหน็ดไม่ีเหนื่อยลูกเมียแกในภูมิอ,อกภูมิใจที่ลุงศัก์เป็นที่รักของคนที่ยังอยู่ แม้มาจนทุกวันนี้ชื่อของแกความดีที่แกทำไว้ก็ยังคงอยู่เป็นความดีที่น่าชื่นชมเหลือเกินแม้ว่าความดีที่แกทำไว้จะทำกับคนตายไปแล้วก็ตามแต่ความดีมันก็ยังเป็นความดีอยู่เสมอล่ะครับเมื่อวันนังคารที่22สบสองมิถุนายน 2559เป็นวันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีครบรอบห4ึปีสมเด็จโตเป็นพระเทราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยวัดหน้าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือของคนทุกชนชั้นตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่คุณรัติการได้มีโอกาสไปทำข่าวที่วัดใหม่อมตะรสย่านบางขุนพรหม พระครูพิพัฒนานุกกูลซึ่งเป็นเจ้าวาดในขณะนั้นช่วงพระฉันเพนกุณรติการได้พูดคุยกับคุณเชนยาสันเทียผู้ที่มาร่วมงานคุณเชนนีมักจะมาทำบุญใส่บาตรให้ท่านเจ้าวาดเป็นประจำเนื่องจากมีความเลื่อมใสและศรัทธาที่ท่านเป็นพระใจดีมีเมตตาหากผ่านวัดนี้คราวไหนคุณเชนก็จะซื้ออาหารพร้อมผลไม้มาใส่บาตรท่านทุกครั้ง คุณเชนเล่าว่าผมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องสามคนตัวเองเป็นคนที่ 2. สองชีวิตคลุกคลีอยู่กับวัดมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบตอนนั้นอยู่ที่วัดโนนไหวคุณรติการก็ถามว่าคุณเคยเห็นวิญญาณบ้างไหมที่ถามก็เพราะคุณรติการเนี่ยมักจะเขียนคอลัำ่ำเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณอยู่เสมอก็ลองสอบถามดูปรากฏว่าถามถูกคน คุณเชนบอกว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่น่ากลัวเนี่ยมาสองครั้งเรื่องแรกก็คือวันนั้นเวลาประมาณตีสองเห็นจะได้ช่วงนั้นแกยังเป็นวัยรุ่นชอบไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะแกก็บอกว่าแกเดินไปบ้านเพื่อนที่เป็นพักพวกกันขากลับก็เดินคุยกันมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งมันดึกมากแล้วเวลานั้นนะแกก็เล่าว่า ผมเห็นต้นไม้ที่ขึ้นเรียงกันสามต้นมันเอง็นลงมาถึงพื้นแล้วก็เด้งกลับไปเป็นอย่างเนี้ยถึงสามครั้งตอนแรกก็คิดว่าคงจะมีใครแกล้งเราแน่เลยก็พยายามมองหาว่ามีใครซ่อนอยู่บริเวณต้นไม้บ้างไหมมีใครดึงต้นไม้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีผมกับเพื่อนได้จะมองหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรวินาทีนั้นน่ะผมรู้สึกกลัวมากขนลุก ตัวแข็งพยายามรวบรวมสติอยากจะวิ่งแต่ก็ไม่กล้าก็เลยรีบเดินคนเราเวลาที่เรามีความทุกข์รู้สึกระยะทางมันยาวนานเหลือเกินทั้งทั้งที่เดินผ่านแถวนี้แทบทุกวันแต่วันนี้ดูเหมือนทุกย่างก้าวเลยมันช่างแสนที่จะยาวนานเหตุการณ์ผ่านไปได้สามวันผมเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งก็ถามว่าวันนั้นเองเห็นเหมือนข้าหรือเปล่าเพื่อนก็บอกเห็น บ้านที่ผมเดินผ่านนะเป็นบ้านของลุงที่ผมแวะไปดูทีวีบ้านท่านเมื่อก่อนนี้ยังไม่ค่อยมีทีวีกันมีแต่บ้านลุงคนนี้เพียงบ้านเดียวตกกลางคืนก็มีคนมาดูทีวีบ้านลุงเต็มไปหมดสมัยนั้นทีวีเป็นขาวดําต่อมาในลุงได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชาราเพราะว่าท่านอายุมากแล้วทางไปบ้านลุงนี่เป็นป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นที่เห็นนั่นก็คือต้นแค แค่เป็นต้นไม้พื้นบ้านไม้เนื้ออ่อนนิยมปลูกเป็นรั้วบ้านคันนาแล้วก็ริมถนนเป็นไม้ยืนต้นสกุลสโนมีลำต้นขนาดเล็กถึงกลางสูงประมาณ3-10ถึง10เมตรแต่กิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบเปลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มมีรอยครุขระหนาเรื่องต่อมาคนชนบทนั้นนิยมเลี้ยงควายกันทุกบ้าน ควายที่ผมเลี้ยงไว้อยู่มันกระโดดหนีออกมาจากคอกตอนกลางคืนขณะที่ฝนกำลังตกปปรยอยๆผมก็วิ่งตามควายไปกับตาปรากฏว่าควายมันไปหยุดที่ปา่าช้าบริเวณเผาศพเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เผาศพในโรงเผาบนเชิงตะกอนกลางแจ้งการเผาแบบนี้ทำให้เห็นรูปกองฟอนชัดเจนผมก็ใช้ไฟฉายส่องไปที่ตัวมันโอ้โหตามันลุกวาวเป็นประกายเลยทีเดียวเจ้าควายตัวนั้นน่ากลัวมาก ผมยังคงทําใจแข็งแล้วก็เดินข้ามลวดหนามไปเพื่อนําตัวมันกลับบ้านเมื่อไปถึงตัวควายมันก็ยังคงวิ่งต่อไปอีกคราวนี้ไปหยุดที่บ้านคนตายผมกับคนตายวันนั้นนะ่ะเราไปงานบวชด,ด้วยกันนั่งกินเหล้าวงเดียวกันพอตกกลางคืนเขาก็ถูกยิงตายเพราะว่ามีปากเสียงกับเพื่อนบ้านเรื่องน้ำเข้านาแล้วก็ตกลงกันไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งโมโหก็เลยยิงทิ้งซะเลยควายตัวนั้นกระโดดเข้าไปในบ้านของคนที่ถูกยิงตาย เหมือนกับวิญญาณของเขาต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่ว่าผมไม่ใช่คนมีสื่อก็เลยสื่อสารกับเขาไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรรุ่งขึ้นผมก็เลยทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้คนคนนั้นแล้วก็ขอให้เขามารับผลบุญที่ผมตั้งใจทำให้เขาโดยเฉพาะเจอแบบนี้สองครั้งในชีวิตบอกตรงๆว่าเข็ดเลยครับคุณรติการเล่าว่าตามความเชื่อและบันเทิงคดีตแต่โบราณ ผีซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกโกสเนี่ยเป็นวิญญาณหรือว่าสปิริตของคนหรือสัตว์ที่ตายซึ่งสามารถปรากฏให้คนเห็นได้ไม่ว่าจะในรูปที่บองเห็นได้หรือว่าแสดงออกในรูปอื่นรายละเอียดการปรากฏตัวของผีมีหลากหลายมากตั้งแต่การแสดงตนแบบมองไม่เห็นหรือว่าปรากฏเป็นรูปร่างบอบบางที่โปร่งแสงหรือแทบจะมองไม่เห็น ไปจนถึงการเห็นภาพเหมือนจริงดุดมีชีวิตความเชื่อในการแสดงตนของวิญญาณผู้ตายนั้นมีแพร่หลายย้อนไปตั้งแต่วิญญาณนิยมหรือว่าการบูชาบรรพบุรุษในวัฒนธรรมรุ่นก่อนรู้หนังสือหลักในบางศาสนาเช่นพิธีกรรมงานศพพิธีไล่ผีหลักเจตนิยมบางประการแล้วก็เวทมนต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อปลอบวิญญาณของผู้ตายให้สงบโดยเฉพาะ ผีเนี่ยมักจะได้รับการอธิบายว่าเป็นสิ่งที่อยู่โดดเดี่ยวซึ่งสิงสู่ในสถานที่ในวัตถุหรือว่าบุคคลหนึ่งซึ่งผีผูกพันตอนที่มีชีวิตอยู่คุณอิิการนั้นเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงคนเราตายแล้วไม่สูญแน่นอนยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดหากยังไม่เข้าถึงพระนิพพานยามมีชีวิตอยู่ก็ควรจะลดละกิเลสท,ที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลงไปบ้าง กิเลสนั้นก็คือสิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจทําให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวอุปมาเหมือนสีที่ใส่ลงไปในน้ําก็ทําให้น้ํานั้นมีสีเหมือนกับสีที่ใส่ลงไปใจก็เหมือนกันปกติก็ใสสะอาดแต่กลายเป็นใจดําใจร้ายใจง่ายก็เพราะมีกิเลสเข้าไปอิงอาศัยผสมปนเปอยู่กิเลสที่ชอบซุกหมักหมม,มอยู่ในใจคนมากที่สุดก็คือราคะโลภโทสะโมหะ เพราะว่ากิเลสมันชอบซุกหมักหมมอยู่ในใจของมนุษย์จึงเรียกอีกอย่างนึงว่ากิเลสอาสวะหรือว่าอาสวะกิเลสแปลว่ากิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตวิธีกําจัดกิเลสประเภทนี้ก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงแล้วก็ทํากุศลให้ถึงพร้อมไม่มีทางไหนที่จะพาให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนอกจากทางที่ดำเนินไปสู่ความหมดจดผ่องแผ้วของจิตเท่านั้นเองครับ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณบุญชูคุณบุญชูอาศัยอยู่ที่ซอยพานุรังสีบางพลัดกรุงเทพตอนนั้นแกอายุได้ห้าขวบในขณะที่แกกำลังนั่งทานข้าวอยู่ตรงบันไดหน้าบ้านเวลานั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังตูงต้มสนั่นวันไหวแต่ก่อนจะมีเสียงระเบิดบุรุษไพรสณีย ได้นำพัสดุเนี่ยมาส่งที่บ้านตรงข้ามแล้วก็เรียกให้คนมาเซ็นชื่อรับบ้านของคุณบุญชูกับบ้านที่เกิดเหตุนี่ห่างกันไม่เกินสามเมตรคุณบุญชูได้ยินเสียงยายคนหนึ่งพูดขึ้นดังๆว่าระวังนะเปิดมาถ้าเป็นระเบิดก็ตายหากันหมดทั้งบ้านยังไม่ทันขาดคําพอบุรีศรีไปษนีเดินหันหลังเสียงระเบิดก็ดังลั่นแรงระเบิดทําให้บานหน้าต่างของคุณบุญชูนี่หลุดไปข้างหนึ่ง วันนั้นแม่กับพี่สาวอยู่ด้วยแม่ตกใจแล้วก็กลัวมากจะกระโดดพุ่งลงทางหน้าต่างเพราะกลัวจะมีระเบิดอีกเป็นครั้งที่สองพอดีคนข้างบ้านคือคุณส่องศิลทยานศิลซึ่งครอบครัวคุณบุญชูเรียกว่าอาส่องอาส่องก็วิ่งขึ้นมาบนบ้านเพราะนึกว่าระเบิดเกิดขึ้นที่บ้านคุณบุญชูผลสุดท้ายไม่ใช่อาส่องก็เลยลงจากบ้านไปอาส่องเป็นคนแรกที่วิ่งไปช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียงร้องนี่ดังระง,งมเลือดนิศา,<ส>าเต็มพื้นไปหมดคนเจ็บเกลื่อนไปหมดด้วยความเร่งรีบอา่องก็เลยไม่ทันได้สวมเสือ้อนุ่งกางเกงยีนเพียงตัวเดียวทยอยอุ้มคนเจ็บไปทีละคนออกจากซอยไปยังถนนแล้วก็นำคนเจ็บไปวางไว้เพื่อให้คนอื่นมาช่วยนำไปส่งโรงพยาบาลอีกทีหนึง่งคนแรกที่อา่องไปช่วยก็คือเด็กอายุประมาณ12ปีผิวคล้ำรูปร่างผอม อาสองบอกว่าจำได้ติดตาหลังจากนั้นก็ช่วยคนอื่นๆต่อไปมีอยู่คนหนึ่งที่อุ้มเมื่อวางลงกับพื้นก็ได้ยินเสียงดังครอกแล้วเขาก็สิ้นใจตายเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากได้ช่วยผู้ที่บาดเจ็บแล้วอาสองก็อาบน้ำรดน้ำตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าเพราะกลิ่นคาวเลือดนี่เหม็นคลุ้งจนทนไม่ไหวต้องอาเจียนออกมา กางเกงยียนตัวนั้นต้องทิ้งไปไม่สามารถจะเอามาใส่ได้อีกเปื้อนเลือดเต็มไปหมดนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองมากทีเดียวแรงระเบิดนี่ทำให้ญาติทวดที่นั่งแขวงชิงช้าอยู่ที่บ้านของตัวเองนี่มันสมองกระจายกระเด็นมาผ้าที่ห้องนอนรวมทั้งถึงห้องน้ำที่บ้านคุณบุญชูตอนนั้นคุณบุญชูยังเด็กมากแต่ว่าจำภาพของผู้คนที่วิ่งไปมาได้เหตุการณ์สับสนวุ่นวาย เสียงร้องคร่ำรวญดังขึ้นตลอดเวลาตำรวจกันไม่ให้คนนอกเข้าไปในซอยพี่ชายคนโตพอรู้ข่าวว่าแถวบ้านโดนระเบิดก็จะเข้ามาแต่ว่าตำรวจกันไว้เพราะคิดว่าเป็นผู้มาดูเหตุการณ์เมื่อทราบว่าบ้านตัวเองติดกับบ้านที่เกิดเหตุจึงอนุญาตให้เข้ามาได้บ้านคุณบุญชูเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีน้ำขังน้ำในกลายเป็นสีเลือดแดงฉานเต็มไปหมด หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่กี่วันตอนกลางคืนพี่สาวได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยฉันเจ็บเหลือเกินใครก็ได้ช่วยฉันทีช่วยฉันด้วยเสร็จแล้วเสียงสุนัขก,ก็พร้อมใจกันหอนต่อกันเป็นทอดทอดพี่สาวในเหลือบเห็นมือสีขาวข้างหนึ่งอยู่บนหลังแม่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาดึกมากแล้วพี่สาวไม่กล้าบอกแม่เพราะเกรงว่าแม่จะตกใจกลัว พี่สาวบอกว่าจําเหตุการณ์นั้นได้ติดตาช่วงนั้นชาวบ้านไปงานศพกันทั้งซอยมีคนตายหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กแล้วก็คนแก่บรรยากาศน่าสะพึงกลัวหวังเวงเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันแลกันตกดึกนี่แทบจะไม่มีใครเดินออกจากบ้านเลยและแล้วค่ำคืนหนึ่งคนขายพวงมาลัยประจำซอยได้เจอกับวิญญ,ญาณของคนตายโดยที่เขาก็ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นตายแล้ว เขาไม่รู้เรื่องระเบิดที่เกิดขึ้นชายคนที่โดนระเบิดตายในยืนอยู่กลางซอยเปลี่ยวซอยนี้ชื่อซอยดวงดวงดีเป็นซอยที่มืดกลางคืนน่ากลัวมากขวามือเป็นสวนผลไม้มีลวดหนามกัน้นด้านซ้ายก็เป็นกำแพงทึบสูงซอยแคบเดินสวนกันแทบไม่ได้คืนนั้นคนขายพวงมาลัยดวงไม่ดีปรากฏว่าคนตายมาซื้อพวงมาลัยจากแม่ค้าแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปเก็บเงินที่บ้าน คนขายกับคนตายในยรู้จักกันดีพอวันรุ่งขึ้นแม่ค้าก็มาเก็บเงินที่บ้านผู้ตายคนในบ้านที่รอดตายจากเหตุการณ์ระเบิดก็ได้บอกว่าคนคนนี้ตายไปแล้วเมื่อวานนี้เพราะถูกระเบิดหลังจากนั้นเป็นต้นมาคนขายพวงมาลัยไม่เคยมาขายของที่บางพลัดอีกเลยหายไปช่วยชีวิตคุณบุญชูอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมบ้านเราถึงไม่โดนระเบิดหรือว่าสะเก็ดระเบิดทั้งที่บ้านอยู่ตรงข้ามกัน คนในบ้านไม่น่าที่จะรอดได้พี่สาวคนที่สามได้เล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดเขาฝันว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากสีดำมาขวางระหว่างบ้านคุณบุญชูกับบ้านที่เกิดเหตุที่มาของพระองค์เนี้ยแม่เนี่ยได้ไปขอเช่าพระจากคนขายของแม่บอกว่าที่บ้านไม่มีพระพุทธรูปเลยคนขายของก็เลยให้มาแล้วก็บอกว่าบูชาให้ดีนะ พระองค์เนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระสมัยสุขโขทยัยองค์สีดำปางสมาธิแม่นำไปตั้งไว้ที่หิ่งแล้วก็บูชาท่านเป็นประจำก่อนที่จะเกิดระเบิดนั้นประมาณสองวันมีนกอีแร้งผูงหนึ่งได้บินวนเวียนเกาะบนหลังคาบ้านใกล้ๆบ้านคนตายนกอีแรงเนี่ยจะไม่ล่าเหยื่อหรือว่ากินสัตว์เป็นๆเ,เป็นอาหารแต่จะกินเฉพาะซากสัตว์ที่ตายแล้ว รูปร่างโดยรวมก็ปีกกว้างหางสั้นขอยาวหัวเล็กขนที่หัวและลำคอแทบจะไม่มีเลยดูมันโล้นเลี่ยนทีเดียวและความเชื่อของมนุษย์แทบทุกวัฒนธรรมจะถือว่าเป็นนกอับปมงคลเพราะมีพฤติกรรมที่กินซากศพและรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวถือว่าเป็นนกที่เป็นสื่อมรณะเช่นเมื่อวันอังคารที่สองสิงหาคม2 4 8 1 มีอีแรงประมาณร้อยตัวบินมาลงที่ท้องสนามหลวงอย่างไม่ทราบสาเหตุจากนั้นในเวลาบ่ายของวันเดียวกันก็ได้บินกลับไปซึ่งต่อมาก็ได้มีเหตุร้ายแรงของบ้านเมืองเกิดขึ้นก็คือกบฏพระยาทรงสุรเดชและสงครามอินโดจีนสิ่งที่คุณบุญชูนำมาเล่าให้ฟังเพราะต้องการบอกว่าคนเราตายแล้วไม่สูญวิญญาณมีจริงบุญบาปมีจริงทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตาย อายุของเรายาวสั้นไม่เท่ากันรีบสร้างความดีเถอะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ค้ำพ้าเมื่อมีเกิดต้องมีตายฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้รีบขวนขวายทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นอย่าเบียดเบียนกันเลยครับเพราะว่าสุดท้ายบุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตามทุกคนไปทุกภพทุกชาติครับ